السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبرحمته وفضله تضاعف الحسنات وبعفوه وغفرانه تكفر السيئات ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قابل التوب وغافر الذنوب والخطيئات ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بخاتمة الرسالات والنبوات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดดารุลจันนะห์ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรแด่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายนั้นได้มาพบกันในมัจลิสุซิกรีสถานที่ชุมนุมเพื่อการระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ตั้งเจตนาในการรับฟังตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบเป็นไปเพื่อการแสวงหาความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เราทั้งหลายนั้นได้กล่าวศอลาวาตและสลามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่เราได้ยินนามชื่อของท่านหัวข้อในค่ำคืนวันนี้เรื่องของซอดาเกาะห์ภาคผลต่อตนเองและสังคมคำว่าซอดาเกาะห์ซอดาเกาะตุนมีคำพหูพจน์ว่าซอดาเกาะตุนคำนี้รากศัพท์มันมาจากกริยาวาสอดะกะแปลว่าสัจจะซื่อสัตย์เสร็จแล้วมันก็แปลงรูปของมันกลายเป็นสัดดะกะอยู่สัดดิกุตัสดีกันแปลว่าเชื่อว่าจริงทำให้เป็นจริงทำให้เป็นความสัตย์จริงต่อมาก็แปลงเป็นตะซัดดะกะยะตะซัดดะกุตะซัดดุกันแปลว่าการกระทำที่บ่งชี้ถึงศรัทธาที่มีต่อความจริงในสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการทานหรือสละออกไปเรียกการทำทานหรือการสละออกไปนั้นว่าซอดาเกาะตุนเรียกว่าซอดาเกาะดังนั้นความผูกพันของมันจึงเป็นเรื่องของความสัตย์จริงการยืนยันในความจริงการเชื่อในคำสัญญาของอัลลอฮ์ว่าเป็นจริงเพราะเชื่อในสัญญาของอัลลอฮ์จึงรู้จักในการให้ทานรู้จักในการสละแบ่งปันเอื้อเฟื้อรู้จักในการที่จะต่อสู้กับ
การยึดครองในกรรมสิทธิ์ว่าเป็นของเราแล้วก็เป็นการต่อสู้กับความตระหนี่ที่เหนียวดังนั้นคำว่าซอดาเกาะห์นี่จึงเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งผูกพันอยู่กับการปฏิบัติที่เป็นไปตามความเป็นจริงนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวัสศอลาตุนูรุนวัสศอลาตุนูรุนวัสศอดะกะตุบุรฮานุนวัสศอบรุดิยาอุนการละหมาดนั้นคือรัศมีคือแสงสว่างนูรตัวละหมาดเนี่ยมันคือนูรคนที่ทำละหมาดก็จะได้รับนูรจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสศอดะกะตุบุรฮานุนและการให้ทานนั้นก็เป็นบุรฮานุนบุรฮานุนเขาเรียกว่าเป็นแสงที่มันอยู่รอบดวงอาทิตย์เขาเรียกทรงกฎแสงสว่างที่อยู่รอบดวงอาทิตย์หรือว่าดวงจันทร์เรียกว่าบุรฮานแล้วเราก็นำมาแปลกันโดยอนุโลมว่าหมายถึงหลักฐานอันชัดแจ้งบุรฮานเนี่ยแต่ความหมายเดิมของมันก็คือเป็นแสงสว่างเหมือนกันนูรเป็นแสงสว่างที่เราเรียกกันว่ารังสีหรือรัศมีมีความอบอุ่นไม่ใช่ความร้อนจะอยู่ในอุณหภูมิห้องนะนูรเนี่ยไม่แสบตานูรนะแต่อย่างนี้มันก็ไม่ใช่นูรแสบตาซอดาเกาะห์เป็นบุรฮานมันก็มีแสงสว่างส่องสว่างอย่างเช่นในยามค่ำคืนหรือเวลาดวงอาทิตย์ทรงกลดมันก็จะมีความร้อนความร้อนที่ว่านี้ก็จะยังไม่ถึงขั้นเผาผลาญแต่ว่ามันร้อนสว่างแจ้งวัสซอบรุดิยาอุนและการอดทนหรือขันตินั้นน่ะก็คือแสงสว่างอันเจิดจ้าเดียอุนนี่เข้าตาเลยเช่นเดียอุชัมส์แสงสว่างของดวงอาทิตย์ถ้าจะเทียบเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยเขาใช้เดียอุชัมสีดาวอุชัมสีแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่เราเรียกกันว่าแสงแดดแต่ถ้าเป็นดวงจันทร์เนี่ยจะใช้ว่านูรุลกอมรวัลกอมรมุนีรอนะมันจะเป็นแสงนวลๆกลางคืนอากาศมันก็จะเย็นสบายเวลาจันทร์วันเพ็ญเราจะเห็นอย่างนั้นแสงเหมือนกันแต่ว่าคนลักษณะสบรอดทนนี่เป็นแสงสว่างที่มีความร้อนมีอุณหภูมิและสามารถจะแผดเผาแผดเผาได้นะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านบีบอกว่าซอดะกะตุบุรฮานุนการทำทานการให้ทานด้วยความสัตย์จริงนั้นเนี่ยมันเป็นหลักฐานหลักฐานอันมาจากแสงสว่างที่ว่าเนี่ยดวงอาทิตย์ทรงกลดหรือว่าดวงจันทร์ที่มันทรงกลดไอ้บุรฮานุนอาลาซิฮะติอีมานิลอับดิเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความถูกต้องในการศรัทธาของบ่าวว่าบ่าวผู้นั้นเป็นมุมินจริงเป็นผู้ศรัทธาจริงฮาซาอิซานะวะบิฮาวะจฮัลลอฮิตะอาลาอันนี้เมื่อบ่าวนั้นได้มีเจตนาในการทำทานทำซอดาเกาะห์ออกไปซึ่งพระพักตร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทำไปเนี่ยกรณาอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ลิลละ
ولم يقصد بها رياء ولا سمعة ไม่ได้มุ่งหมายในการทำซอดาเกาะห์ซึ่งการโอ้อวดเสแสร้งแสดงภายนอกวะลาซุมอะตันหรือว่ามุ่งหมายด้วยการทำซอดาเกาะห์ซึ่งการมีชื่อเสียงคนเขาจะได้ไปลือกันทั้งบางทั้งทุ่งครุโอ้โหคนนี้คนใจบุญสุนทานแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ต้องการชื่อเสียงเพราะฉะนั้นซอดาเกาะห์จะเป็นตัวบ่งถึงศรัทธาของบุคคลที่ทำซอดาเกาะห์นั้นก็ต่อเมื่อเขากระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะในประเภทที่ทำการบริจาคหรือว่าทำทานเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเภทมันคงไม่ใช่คนมุมินอย่างเดียวหรอกแต่ที่แน่ๆอันนี้จะบ่งชี้ถึงซึดก็คือความสัตย์จริงของบุคคลที่มีอีหม่านนั้นดังนั้นเขาจึงให้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่าลิสซอดากะติชะนุนอะซีมุนฟิลอิสลามสำหรับการทำซอดากะการทำทานนั้นจะเป็นซอดากะทั่วๆไปที่เรียกว่าซอดากะตุตตะตาวะซอดาเกาะห์ที่เป็นมุสตะฮับบะห์มันดูบะห์ก็คือเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมเป็นเรื่องของกุศลกิจอาสาหรือว่าจะเป็นซอดาเกาะห์จาริยะห์ซอดาเกาะห์ที่ผลและบุญของมันนั้นไหลหลั่งรินอยู่ตลอดเวลาตามอายุไขของสิ่งที่ได้ซอดาเกาะห์ออกไปหรือแม้กระทั่งซอดาเกาะห์มัฟรูฎะห์ซอดาเกาะห์ตุนวาญิบะตุนซอดาเกาะห์ที่เป็นวาญิบที่ถูกกำหนดเป็นฟัรดูนั่นก็คือเรื่องของซะกาตหรืออีกอันหนึ่งก็คือซอดาเกาะห์ตุนมันดูรอตุนซอดาเกาะห์ที่ถูกนะซัรเอาไว้กลายเป็นวาญิบนะถ้าได้ตามที่นะซัรนี่กลายเป็นวาญิบนะมันมีเรื่องสำคัญอันยิ่งใหญ่ในศาสนาอิสลามฟะฮียะมินอาวดะฮีอัดดะลาลาติวะอัศดะกิลอะลามาติอะลาศิดกิอีมานิลมุตศอดดิกศอดาเกาะห์นี้เป็นส่วนหนึ่งจากหลักฐานที่ชัดแจ้งที่สุดเป็นเครื่องหมายที่มีความสัตย์จริงที่สุดต่อความสัตย์จริงในอีหม่านของผู้ที่ทำการซอดาเกาะห์เราเรียกคนทำซอดาเกาะห์ว่ามุตซัดดิกุนมุตซัดดิกมาจากคำว่าตซัดดะกะเรียกผู้หญิงที่ทำซอดาเกาะห์ว่ามุตซัดดิกะห์วะซาลิกะลิมาจุบิลัตอะลัยฮินนุฟูซุมินฮุบบิลมาลวัสซะอ์อิลากันซิดังกล่าวนั้นก็เนื่องจากว่าจิตของมนุษย์ทั่วๆไปเราท่านๆนะทุกคนแหละมันถูกกำหนดเป็นสัญชาตญาณให้มีความรักในทรัพย์สินวัตถุสิ่งของแล้วก็เพียรทุ่มเทในการที่จะกักตุนจะสั่งสมเก็บเอาไว้เป็นคลังเก็บเอาไว้เป็นคลังนะอันนี้เป็นเรื่องที่อัมรุนมัจจุบูลเคยเรียกว่าเป็นเรื่องที่มันมากับสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ดิบๆมีใครบ้างไม่ชอบสตังค์ยกมือขึ้นฮะยืนยันเลยว่าฉันเนี่ยไม่ชอบเลยสตังค์เนี่ยไม่อยากได้มีใครบ้างเรื่องทรัพย์สินไม่มีใครอยากได้เนี่ยมีไหมก็อยากได้กันทั้งนั้นแหละนะเพราะนั้นอันนี้ก็เรียกโดยกมลสันดานของมนุษย์เป็นเรื่องปกตินะอยากได้ใครดีฟะมันอัมฟะกะมาละฮูวะคาละฟะมาจุบิละอะลัยฮิกานะซาลิกะบุรฮานะอีมานิฮิวะซิฮะตะยากีนี ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่จับใจออกไปซึ่งทรัพย์สินของตน
แล้วก็ฝืนกระทำสิ่งที่มันขัดกับกมลสันดานของตนไม่อยากจะให้คนอื่นรู้ไม่อยากจะกระเด็นไปเนี่ยนะหวงเอาไว้เนี่ยใครที่ทำค้านไอ้ความอยากในทํานองนี้เนี่ยนั่นก็เป็นหลักฐานยืนยันถึงอีหม่านของบุคคลคนนั้นวะซิฮะฮะยะกีนีเป็นความถูกต้องในยะกีนของเขาคนที่บริจาคออกไปนี่เขายะกีนกับอะไรยะกีนต่อคำสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหลายอายะห์ด้วยกันวะมาอันฟักตุมมินคอยรินสิ่งใดอันใดที่สู่เจ้าทั้งหลายนั้นได้บริจาคออกไปจากความดีคำว่าคอยรินเนี่ยในกุรอานเนี่ยเรียกทรัพย์ว่าคอยรินความดีในที่นี้เนี่ยมันจะความดีทั่วไปนะใครเรนเนี่ยได้รับการอธิบายว่าหมายถึงทรัพย์อัลลอฮ์ทรงเรียกทรัพย์ว่าเป็นความดีส่วนทรัพย์กลายเป็นทรัพย์เลวเนี่ยเพราะคนไม่ใช่ตัวทรัพย์สตังค์เนี่ยมันจะดีจะเลวเนี่ยมันอยู่ที่คนใช้ได้แต่ใดมาใช้จ่ายออกไปอย่างไรเป็นพฤติกรรมของคนทรัพย์เนี่ยมันดีตัวมันน่ะดีไอ้ที่มันไม่ดีเนี่ยเพราะคนไปใช้มันเป็นเรื่องไม่ดีคนเป็นเรื่องของคนนะเหมือนกับโทรศัพท์มือถือนั่นแหละดีไม่ดีมันจะอยู่ที่ตัวมันหรอกอยู่ที่คนเปิดหากุรอานฟังกุรอานเปิดฟังบรรยายฟังเรื่องศาสนาดูสารคดีดูเรื่องอะไรต่ออะไรที่เป็นประโยชน์มันก็ดีใช้โทรศัพท์แบบนี้เรียกว่าดีเปิดไปดูนั่นด้วยนี่นะดูละครจนกระทั่งเพลินละมุงละหมัดเรื่อยเปื่อยเนี่ยไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ดีแล้วมันอยู่ที่คนเข้าใจไหมทรัพย์เนี่ยมีคุณอเนกอนันต์มีโทษมหันต์ทั้งคุณแล้วก็โทษนั้นอยู่ที่พฤติกรรมของคนใช้ทรัพย์นะดังนั้นเราได้แล้วข้อหนึ่งซอดากะห์คือการให้ทานหรือการบริจาคะแปลว่าสละออกไปนั้นน่ะมันมีความสำคัญยิ่งเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายมันเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความศรัทธาของบุคคลที่เขารู้จักในการสละเขายอมให้สละให้เพื่อที่จะได้สิ่งที่จีรังยั่งยืนกว่าทรัพย์นั้นน่ะมันก็หมุนเวียนผัดเปลี่ยนมือกันมาก่อนหน้าจะมาอยู่ที่มือเราในกระเป๋าสตางค์เรามันก็มาแต่ไหนก็ไม่รู้ผ่านมากี่คนก็ไม่รู้นับตั้งแต่ออกมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะไอ้ปึกใหม่ๆอ่ะนะออกมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วมันก็ผ่านใครจะใครมาก็ไม่รู้ค่าซื้อน้ำท่อมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยในกระเป๋าเราอ่ะรู้ว่ากัญชาก็ไม่รู้รู้ว่าขายหมูก็ไม่รู้มาจากเขียงหมูก็ไม่รู้ใช่ไหมอ้าวแล้วพกได้ไงล่ะก็ไม่รู้ไงมันจะไปเป็นอะไรล่ะเดี๋ยวว่าพกอยู่กระเป๋าตังพกด้วยละหมาดไปด้วยมันก็ไม่ฟ้องไอ้มินาจิสไอ้นี่คือเรียกมาอูฟีอานหูสิ่งที่ศาสนาอนุโลมให้ไม่ใช่หมายความว่ารับแบงค์มาแล้วก็ต้องเอาไปล้างน้ำดินหรือว่าต้องไปล้างน้ำเดินยุ่งตายแล้วใช่หรือเปล่านะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้การบริจาคการทำทานเนี่ยที่มีแก่คนที่มาขอหรือคนที่เขาไม่ขอว่าการทำทานดังกล่าวเป็นคุณลักษณะเฉพาะของบ่าวผู้ประพฤติดีประพฤติชอบของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะในอายะห์นี้กล่าวไว้ยาวกล่าวไว้สองที่วะฟีอัมวาลิฮิมฮักกุลลิสซาอิลวัลมะห์รูมอัซซะริยาตอายะห์ที่19
คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคุณลักษณะข้อหนึ่งของพวกเขาเหล่านั้นก็คือและในทรัพย์สินของพวกเขาเหล่านั้นมีสิทธิ์ฮักสิทธิอันเนี้ยให้แก่ใครล่ะลิซาอิลิแก่ผู้ที่มาขอคนที่ภิกขาจารย์คนเที่ยวขอชาวบ้านนะอันนี้เป็นสิทธิคนที่เขามาขอเราไอ้ขอเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้บอกหรอกแต่มันส่งเสียงมาก่อนลามไลกุมเนี่ยลามไลกุมมาแต่เช้าเนี่ยลามไลกุมสลัมบะไรกุมเนี่ยนะสลามยังไม่ชัดเลยนะอันนี้เรียกคนขอวัลมะฮรูมอัลมะฮรูมใครล่ะคนที่ถูกหักห้ามคนที่ถูกหักห้ามนี่ได้รับการตัฟซีรอธิบายว่าอัลมุฮารัฟนี่ก็คืออัลมะฮรูมยัตลุบฟะลายุรซักก็คือคนที่ถูกหักห้ามเขาน่ะแสวงหาเขามีความต้องการแต่เขาก็ไม่ถูกให้คนมันไม่ให้คนน่ะมันไม่ให้จะเนื่องด้วยเขาไม่ไปขอก็เลยไม่มีใครให้หรือให้ขอแล้วมันก็ไม่ให้มันมีไหมล่ะประเภทแบบนี้นะตรงข้ามกับคนที่ว่าใครๆก็ให้เรียกอัลมุบารักตรงข้ามกันคนที่อัลลอฮฺประทานบารักัตให้อัลลอฮฺเดี๋ยวใส่มือใช่ไหมโอนแล้วก็ลงบันทึกข้อความไว้อันนี้ให้อาจารย์อันนี้ไม่ได้ขอก็ทีก็ให้ใช่ไหมตรงข้ามกันอัลมะฮรูมคนที่ถูกหักห้ามในอีกอายะหนึ่งซูเราะห์อัลมะอาริจวัลลดีนฟีอัมวาลิฮิมฮักุมمعلوم للسائل والمحروم สำนวนคล้ายๆกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าฮักกุมมะอ์ลูมอันเมื่อกี้ฮักกุลลิซาอิลวัลมะห์รูมว่าฮักกุนเฉยๆแต่นี้ใส่ไว้ด้วยว่าฮักกุลมะอ์ลูมและบรรดาผู้ซึ่งหมายถึงคนที่ได้รับการยกเว้นคือคนที่ละหมาดและคนเหล่านี้ไม่ได้มีสันดานดิบไม่ได้มีกมลสันดานเสียซึ่งเรื่องนี้พูดไปแล้วสันดานดิบของมนุษย์อัลลอฮ์ยกเว้นไว้ประเภทละหมาดอย่างเดียวว่ามีหลายข้อส่วนหนึ่งจากข้อปฏิบัติของพวกเขาเหล่านั้นก็คือบรรดาผู้ซึ่งในทรัพย์ของพวกเขาเหล่านั้นฮักคุมมาลูมุนมีทรัพย์อันเป็นที่รู้กันลิซาอิลิวัลมะฮรูมสำหรับบุคคลที่มาขอและผู้ที่ถูกหักห้ามนะไอวะอิลลัลละดีนฟีอัมวาลิมฮักกุนมุอักกะตุนวะฮุวัซซะกาตุลิซาอิลิลละดียัสอะลุฮุมมามินมาลิวัลมะฮรูมิลละดีกอดฮุริมัลกินาฟะฮุวะฟะกีรุนลายัสอะลุและยกเว้นบรรดาผู้ซึ่งในทรัพย์ของพวกเขาเหล่านั้นมีสิทธิ์อันถูกกำหนดไว้โดยกำหนดเวลาด้วยกำหนดเวลาคืออะไรครบรอบปีหรือเมื่อมีการเก็บเกี่ยวหรือนะครบรอบปีแล้วไปนั่งรับไปยืนนับดูปรากฏว่ามันมีเท่านั้นตัวออกไอ้นี่ตัวนึงนะถูกกำหนดเวลาไว้นั่นก็คือซะกาตอันนี้คำอธิบายในระบุชัดเลยว่าในซูเราะห์มะอาริจนี่หมายถึงซะกาตก็เป็นซอดาเกาะแต่เป็นซอดาเกาะตุนวาญิบะตุนมัฟรูฎะตุนเป็นซอดาเกาะบังคับถูกกำหนดซึ่งบังคับตรงนี้ก็ฟังดูเป็นไงศาสนาอิสลามนี่บังคับทำไมไม่ทำโดยสมัครใจก็เพราะไม่บังคับเนี่ยถึงได้เละทุกวันนี้ที่เห็นกันเละนะเพราะอะไรล่ะเพราะไม่บังคับไงโอ้ยทำด้วยความสมัครใจเลยเป็นไงเหลวไหมเนี่ยทุกวันเนี่ยนะ
เฮ้ยเขาไม่ได้บังคับเรื่องกินลงกินเหล้ามันก็ล่อเหล้ากันเละเทะใช่ไหมโอ้ยตรงนี้มันแค่อบายก็หล่อกันไปหมดแหละพันนันขันต่อกันเสียหายกันไปหมดของเราเนี่ยมีทั้งบังคับและก็อาสานะและบังคับตรงนี้บังคับทุกคนป่ะพอฟังดูสาวว่าโอ้โหมุสลิมนี่ต้องออกสกาดกันทุกคนใครบอกใครบอกว่าต้องออกสกาดกันทุกคนสกาดมันเรื่องคนรวยคนมีสตังค์คนที่พอเพียงแล้วมีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ในทรัพย์นั้นกรรมสิทธิ์ครอบครองสมบูรณ์ในทรัพย์นั้นทรัพย์นั้นน่ะถึงอัตราพิกัดที่ศาสนากำหนดไว้ถ้าไม่ถึงอัตราก็ไม่วาญิบต้องออกครบรอบปีใช่ไหมแล้วมันทุกคนหรือไงล่ะจะมีทรัพย์ออกสกาดกันทุกคนเหรอวันนั้นบังคับนี่เขาก็บังคับเฉพาะคนที่เข้าเกณฑ์เหมือนกับไปธรรมจีนั่นแหละนะบังคับทุกคนไหมล่ะลิมานิสตาตออาอิไลฮิซาบีล่ะสำหรับบุคคลที่มีหนทางมีความสามารถซึ่งหนทางที่จะไปยังการประกอบพิธีฮัจญ์มุ่งสู่บัยติลลาฮิลฮารอมก็ถ้ามันไม่มีความสามารถเส้นทางมันไม่ปลอดภัยโสหุยก็ไม่มีร่างกายก็ไปไม่ไหวเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมันก็ไม่วาญิบอยู่แล้วนะตกลงคนรวยโดนบังคับมากกว่าคนจนในศาสนาอิสลามเขาก็เอาคนจนไปใส่ไว้ในโหมดคนที่มีสิทธิ์รับซะกาตไม่ใช่คนวาญิบต้องออกซะกาตเห็นไหมมันก็จะมีอยู่เรื่องนึงแหละที่ตรงกันหมดแหละจะรวยจะจนเนี่ยไม่รู้ว่าท่านมีหน้าที่ต้องละหมาดอันนี้พร้อมกันหมดจะรวยจะจนนะไม่เกี่ยวตราบใดที่มีสติสัมปชัญญะไม่บ้าไม่วิกลจริตวาญิบต้องละหมาดถึงแม้จะละหมาดแบบกะลิปป๊อกกะลิปป๊อกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนติดเตียงก็ต้องละหมาดถ้ารู้เรื่องอันนี้หมดทั้งคนรวยคนจนไอ้บวชอัลลอฮ์เป็นโรคเรื้อรังไม่หวังหายนะมันก็ไม่ต้องบวชออกข่าวสารไปใช่ป่าวมันก็มีข้ออนุโลมของมันอย่างนี้นะดังนั้นเวลาเราไปดูในคำอธิบายตรงนี้หมายถึงซะกาตเลยในซูเราะห์อัลมาอาริจโดยเป็นสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เขามาขออัสซาเอ็นก็คือคนที่เขามาขอเขามาขอสกาดเนี่ยมีก็ให้ไม่มีก็บอกก็เข้าดีๆแต่บางคนเนี่ยแม้เวลาบอกสกาดเนี่ยฉันก็ไม่ได้เก็บไว้ให้แกนะแกน่ะมาตะไกลเลยก็ไม่ได้มาโทรบอกฉันไว้ก่อนนะวันที่แกมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีเหลือแล้วสกาดนี่หมดโอ้ยโวยวายใหญ่เวลาเราเอาซะดะเกาะห์มาให้บอกเขาไม่ได้มาขอซะดะเกาะห์เขามาเอาสกาดแล้วมันต่างกันตรงไหนเลยลองว่าดิโวยวายเราอีกก็ใครเลยจะไปเตรียมเก็บให้แกแกได้อยู่ไหนเนี่ยเราก็ให้กับคนใกล้คนที่สกาดเข้ามาเด็กให้ย้ายนี่สกาดมันต้องอยู่ในพื้นที่มันมีแอเรียของมันจะกระโดดข้ามไปนู่นกระโดดข้ามไปนี่มันจะได้ยังไงล่ะแกมันคนกำปองไหนแหละคนบ้านแกที่รับผิดชอบฉันก็รับผิดชอบคนบ้านฉันว่ามันไม่มีคนจะรับก่อนที่ฉันคอยกระจายไปแต่กว่าจะไปถึงแกเนี่ย75กิโลเนี่ยคงจะต้องผ่านตรงอื่นนี้เยอะแยะใช่หรือเปล่ามาว่าก็อีกวัลมะห์รูมิลลซีกอดฮุริมัลกีนาฟะฮุวะฟะกีรุลลายัสอะลุตลอดจนเป็นสิทธิ์ของคนที่ถูกหักห้ามซึ่งเขาเนี่ยถูกห้ามความรวยคนที่ถูกห้ามความรวยนี่หมายความว่าคนจนดักดานคนที่มันจนจนน่ะไม่ใช่จนธรรมดานะจนจนใช่ไหมซึ่งเขาจะไม่ไปเที่ยวขอใครถึงแม้ฉันจะจนฉันก็มีศักดิ์ศรีฉันรักษาน้ำมันหน้าของฉันฉันไม่ไปขอใครไอ้คนประเภทไปเที่ยวขอชาวบ้านเขาไอ้พวกนี้ไม่รักษาน้ำมันหน้าตัวเองไม่ช้าวันเกียรติฟื้นคืนชีพมานี่หน้าก็เนื้อไม่มีมีแต่รอยข่วนเพราะเขาไม่รักษาน้ำมันหน้าตัวเองไปเที่ยวขอชาวบ้านเขานะท่านกอตาดะอธิบายว่าคำว่าอัลฮักุลมาลูมอัซซะกาตวะกาลอัซซะกาตุลมัฟรูฎะต
ท่านบอกว่าสิทธิ์อันเป็นที่รู้กันตรงนี้หมายถึงซะกาตเลยก็คือซะกาตที่ถูกฟัรดูมาแต่ว่ามีคำตัฟซีรของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาและท่านอื่นท่านบอกว่าฮุวะซิวัสซอดากอติไอ้คำว่าสิทธิ์อันเป็นที่รู้กันเนี่ยมันอื่นจากซอดากออ้าวกว้างไปอีกกว้างไปเลยไม่ใช่สกาดแล้วอันนี้นะยาซิลูบิฮาราฮิมาฮูเขาจะใช้ทรัพย์ตัวนั้นในการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติมันไม่ใช่ซอดากอธรรมดามันเป็นสตังที่เอาใช้ในการซิละตุลอรหันเอายุกรีบิฮาดอยฟันหรือเอาไปเลี้ยงดูปูเสือต้อนรับแขกเรืออาหารที่เราเลี้ยงแขกนี่แหละฮักกุลมะลูมุนสิทธิ์อันเป็นที่รู้กันฮะอาหารที่เราเลี้ยงแขกได้บุญนะพี่น้องนะนี่มาบ้านนั่งตั้งนานแล้วน้ำยังไม่เลี้ยงกูสักแก้วอย่างนี้มันไม่ได้นะพี่น้องนะเขาจะขอไม่ขอไม่เกี่ยวท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาถามว่าอะฮิยะซะกาตมันใช่ซะกาตไหมฟะกอละอินอะลัยกะฮุกูกันซิวาซาลิกท่านก็บอกว่าท่านนั้นน่ะมีหน้าที่อย่างอื่นนอกเหนือจากเรื่องซะกาตซะกาตน่ะมันใช่อยู่แล้วแต่มันมีอย่างอื่นอีกเราก็เรียกกันในภาษาบ้านเราเรียกกันว่าภาษีสังคมนั่นแหละไอ้ภาษีสังคมน่ะอะไรบ้างล่ะก็นั่นไงลงขันกันช่วยซองน้ำชาไปกินน้ำชาสุรานั่นนี่ภาษีสังคมนะยิ่งถ้าคนเป็นตัวอีแม่ตัวบีแลตัวคอเต้พวกประธานชุมชนพวกนายกบต.พวกโต๊ะบต.นะโต๊ะนายแบโต๊ะคือมือแน่โต๊ะกำนันไอ้คนพวกนี้สจ.สข.สก.อะไรเนี่ยสส.เนี่ยมันมีภาษีสังคมใช่ไหมดังนั้นซอดาเกาะเนี่ยมันก็รวมไปถึงเรื่องสังคมด้วยมันไม่ใช่เรื่องประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเองเพราะมันเป็นการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเอื้ออารีแก่ผู้คนในสังคมสังคมใดที่มีการให้มีการสละสังคมนั้นก็ย่อมเป็นไปด้วยความเป็นปกติสุขคนรวยช่วยเหลือคนจนคนจนพึ่งพาคนรวยได้สงบสุขมากที่มันไม่สงบสุขเพราะอะไรเพราะคนรวยมันเอาแต่รวยมันไม่เห็นหัวคนจนท้ายที่สุดไอ้คนจนที่เป็นชนชั้นกรรมอาชีพนะเป็นชนชั้นแรงงานมันก็ก่อการขบฏลุกฮือเสร็จแล้วก็ไปจับไอ้คนรวยๆระดับยอดๆเนี่ยเอามาอยู่ที่แทนประหารกิโยตินลงมาซับคอแถวไหนอ่ะฝรั่งเศสใช่มั้ยปฏิวัติบอลเชวิคประเทศรัสเซียนะราชวงศ์โรมานอฟนะราชวงศ์โรมานอฟพระเจ้าซานิโคลัสแห่งราชวงศ์โรมานอฟถูกไอ้พวกนี้แหละนะก่อนที่จะกลายเป็นสหภาพโซเวียตใช่ไหมมันก็จะมีการลุกฮือของคนพวกนี้ขึ้นมานะเพราะอะไรล่ะเพราะไม่เห็นแก่คนจนดังนั้นทัศนะที่บอกว่าเป็นซะกาตเลยก็มีทัศนะที่บอกว่านอกเหนือซะกาตก็มีเป็นซอดาเกาะทั่วไปก็มีทีนี้การทำทานหรือการทำซอดาเกาะนั้นมีอานิสงส์อย่างมากนะในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์อัลอะห์ซาบอายะห์ที่35อัลลอฮ์ทรงไล่คนที่เป็นคนดีๆเนี่ยหลายกลุ่มด้วยกันไล่ตั้งแต่อินนัลมุสลิมีนวัลมุสลิมาติวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาติว่าไปแท้จริงบรรดามุสลิมชายและมุสลิมหญิงบรรดาผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงไล่ไปวัลมุตศอดดิกีนวัลมุตศอดดิกาตชายที่ทำทานหญิงที่ทำทานทำซอดาเกาะ
และตอนท้ายก็บอกวะซาคิรินัลลอฮะกะซีรันวะซาคิรอตและบรรดาชายที่ระลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายและบรรดาผู้หญิงผู้หญิงอะไรล่ะผู้หญิงที่ระลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายแหละแต่ว่ามันจะมากเท่าผู้ชายมั้ยล่ะแค่วะซาคิรอตเฉยๆไม่ได้บอกวะซาคิรอติลลาฮะกะซีรอไม่ได้บอกบอกว่าผู้ชายน่ะระลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายและบรรดาผู้หญิงที่ระลึกถึงอัลลอฮ์ผู้หญิงที่ระลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายมีไหมล่ะมีแต่ว่าให้มียังไงก็สู้ผู้ชายไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับนะอันนี้ต้องยอมรับเพราะผู้หญิงนี่บางทีก็ไม่ได้ละหมาดซะ15วันถอยลงมาก็7วันโดยส่วนใหญ่ละหมาดไม่ได้ละหมาดแล้วอ่านกุรอานได้ไหมนั่นไงไอ้ผู้ชายนะมันมีประจำเดือนป่ะไม่มีนะผู้ชายนะจะมาบอกว่าฉันมีเฮดเนี่ยไม่ได้นะไม่เกี่ยวแกนะต้องละหมาดต้องดิกเกตต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นผู้ชายมีโอกาสในการทำอามัลอิบาดัตมากกว่าผู้หญิงโดยเฉพาะเรื่องการดิกรุลลอฮ์แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงที่มีเมนมีเฮดนี่ดิกรุลลอฮ์ไม่ได้คำว่าดิกรุลลอฮ์ในความหมายที่ว่ากล่าวซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรว่าได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามถึงแม้ว่าถ้อยคำเหล่านั้นจะเป็นส่วนหนึ่งจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ตามเพราะเวลาเราอ่านเนี่ยเราไม่ได้ไปนึกว่าเป็นกุรอานเราไม่ได้กอดซอดไปว่าไม่ได้มุ่งหมายว่าเป็นกุรอานเราว่าได้ใช่ไหมสุราอุปการ์ดยูอูนตายประกาศยูอูนตายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเมื่อคืนนี้ฮัจญีสมาอูนได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺตะอาลาแล้วไอเราว่าไงเวลาได้ยินเราก็ว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเอามาอ่านได้ไหมล่ะบะตัวอายะบางส่วนของอายะมาอ่านได้ไหมไม่ได้หญิงมีเหตุแต่ที่เราว่านี่เราไม่ได้อ่านกุรอานเรากล่าวกาลิมาตุลอิสติรจานะถ้อยคำที่มันดึงสติกลับมาว่าเราจะต้องคืนกลับสู่อัลลอฮ์มันไม่ใช่ยีอูนคนเดียวที่กลับไปยีอูนไม่ใช่คนแรกและไม่ใช่คนสุดท้ายต่อไปมันกับเรานั่นแหละเมื่อไรก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ว่าได้นะอ่านดุอาได้ไหมล่ะได้ถึงแม้จะเป็นนะดุอาที่มาจากกุรอานก็ตามเช่นร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะตะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะตะวะกินาอะซาบันนัรก็ซัดให้เป็นดุอาซะแปลว่ามุ่งเนี่ยว่าที่อันอันเป็นดุอาอันนั้นทําได้นะฮะอัลลอฮ์ว่าไงตบท้ายว่าไงอะอัดดัลลอฮุละฮุมมะฟิเราะตันวะอัจรันอะซีมาอัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมไว้ให้แก่พวกเขาแล้วเตรียมไว้แล้วด้วยนะเตรียมไว้แล้วนะการอภัยโทษและอานิสงส์อันยิ่งใหญ่อะไรล่ะอานิสงส์อันยิ่งใหญ่มีอะไรจะใหญ่ไปกว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์มั้ยเพราะนั้นหนึ่งในบรรดาบุคคลที่อัลลอฮ์จะเตรียมไว้ให้กับพวกเขาเหล่านั้นซึ่งการอภัยโทษและก็อานิสงส์ผลบุญอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือชายที่ทำซอดาเกาะห์หญิงที่ทำซอดาเกาะห์เมื่อบุคคลเนี่ยมันทำซอดาเกาะห์น่ะบทเวลามีซะกาตขึ้นมาน่ะมันจะออกไหมล่ะมันออกอยู่แล้วคนน่ะละหมาดซุนนะห์แข็งน่ะถามว่าละหมาดฟัรดูมันจะเป็นยังไงมันจะมีไหมพิสดารวิจารณ์ประเภทกูน่ะละหมาดซุนนะห์อย่างเดียวเท่านั้นฟัรดูไม่เอามันจะมีไหมคนประเภทแบบเนี้ยใช่ไหมหรือว่าขึ้นละหมาดซูโบเนี่ยอัลลอฮ์มันได้ซูโบทุกวันแล้วเวลาอื่นล่ะไม่เหลือเวลาอื่นนี่มันต้องได้อยู่แล้วใช่เปล่าขนาดซูโบมันยังขึ้นนะเวลาที่มันหนักอึ้งที่สุดสำหรับคนที่เป็นมุนาเฟกซูโบกับอิชาเนี่ยถ้าไอ้คนพวกนี้มันรู้ว่าซูโบกับอิชามันสำคัญขนาดไหนนี่มันต้องกระเทิดกระเทิดมามันก็จะมาทีนี้มันรักษาเนี่ยสองเวลาเนี่ยโอ้โหรักษาไว้ครบถามว่าเวลาอื่นอยู่ไหมโซฮดอาซัดมุกเร
อยู่เรียบร้อยนะเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้นี่มันขึ้นซูโบทุกวันแต่เวลาอื่นไม่เอาเลยไอ้นี่วิทยาศาสตร์พิสดารคนพิสดารพิเรนไม่เหมือนชาวบ้านเขาเรื่องคนที่ทำซะดะเกาะห์อยู่ประจำประจำประจำเนี่ยเวลาถึงบทเขามีสตุ้งสตังมาถึงเวลาออกสกาดเขาจะออกไหมโดยดุษฎีโดยปริยายโดยอัตโนมัตินะมันต้องเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์ยังบอกไว้ในซูเราะห์อัลไลล์ฟะอัมมามันอัตตอวัตตะกอวะศอดดะกะบิลฮุสนาฟะซะนุยัสซิรุฮูลิลยุสรอก็ส่วนบุคคลซึ่งเขาให้คนที่รู้จักให้ผู้อื่นนะวัตตะกอและเขาระมัดระวังตนสังวรตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยตักวาคืออัลลอฮ์ใช้ก็ทำอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูทำอย่างสุดความสามารถอัลลอฮ์ห้ามเขาก็ไม่ไปข้องแวะกับมันนั่นหมายความว่าคนจะทำซอดะกอเนี่ยนะที่จะได้อานิสงส์ตรงนี้นะหนึ่งคนคนนั้นต้องมีอีมานสองต้องมีตักวาคือปฏิบัติตามชายตามห้ามวะซัดดะกะบิลฮุสนาและเขาเชื่อว่าอัลฮุสนานั้นเป็นจริงอะไรอัลฮุสนานะอัลฮุสนามาจากคำว่าอะห์ซะนุแปลว่าสวยที่สุดดีที่สุดงามที่สุดอะไรล่ะงามที่สุดไม่มีอะไรจะงามยิ่งกว่าสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเชื่อในเรื่องสวงสวรรค์นี่แปลว่าต้องมีอีมานนะเขาไล่สเต็ปให้ตักวาอีมานเอาอีมานไปกล่าวหลังสุดนะแต่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดมันเริ่มจากตรงนี้ก่อนมีอีมานมีศรัทธาอัลลซีนยุมีนูนบิลไกบบรรดาผู้ซึ่งพวกเขาศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับวะบิลอาคิเราะติฮุมยูกีนูนและพวกเขามีความยะเกินต่ออาคิเราะมันคืออะไรอ่ะสวรรค์นี่เขาเปิดเผยให้รู้ไหมรู้ได้เท่าที่รู้เล่าให้ฟังแต่ปรากฏว่าตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินใจไม่ยังถึงไม่ผ่านใจก็รู้เท่าที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังในกุรอานนั่นแหละว่ามีทานน้ำไหลเอ๊ะทานน้ำนี่เหมือนวังตะไคร้หรือเปล่ามีโขดหินไหมมีปลาเซลมอนนะปลาอะไรตะปลาอะไรปลาคงปลาคาฟอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะเป็นน้ำตรงน้ำตกไหลวนอย่างนั้นให้นึกให้ตายยังไงสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่สวยที่สุดงามที่สุดเมื่อเขาเป็นคนอย่างนี้ประกอบด้วย3ส่วน1ศรัทธา2ตักวา3ให้เป็นมือบนนะเป็นผู้ให้ฟาซานุยัสซิรุฮูลิลยุสรเราก็จะอำนวยให้เกิดความสบายความอะไรสะดวกสบายความง่ายได้แก่เขาผู้นั้นสำหรับลิลยุสรสำหรับสิ่งที่ง่ายได้เป็นที่สุดไอเหตุที่มันจะนำไปสู่การได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์โดยง่ายได้เนี่ยอัลลอฮ์จะทรงเตาฟีกให้นะฟังแล้วอยากจะทำซอดะเกาะห์ไหมล่ะไอประเภทขี้เหนียวเนี่ยจะได้ไหมอ้าวดูต่อوَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ส่วนคนที่บะเคลคนที่ตระหนี่ทีเหนียวไอ้บัวขี้เหนียวนะวาสตังนาแล้วถือว่ามันรวยมันไม่ต้องพึ่งพาอัลเลาะห์หรอกคนรวยทำอะไรไม่น่าเกลียดถามว่ามึงรวยเพราะอะไรเอ้ยกูทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของกูไม่มีคำว่าอัลลอฮ์อยู่เลยในใจมันจริงมึงได้ทุกวันนี้นะอัลลอฮ์ให้มึงมันไม่ได้นึกเลยนะโอ้ย
ระดับกูนี่ตัวกูนี่ที่รวยทุกวันนี่เนี่ยตัวกูนี่ตกลงก็ไม่ต่างอะไรจากกอรูนแล้วมันเอาไปได้มั้ยล่ะก็จมไปด้วยกันนั่นแหละไอ้ขุมทรัพย์นั่นน่ะไอ้คลังสมบัติน่ะก็จมไปด้วยกันนั่นแหละโดนธรณีสูบพวกนี้หนักแผ่นดินนะคนขี้เหนียวเนี่ยนะตนีที่เหนียวคนพวกนี้นี่ก็เรียกนักแผ่นดินธรณีจึงสูบวะกัซซะบะบิลฮุสนะและเขาถือว่าสิ่งที่สวยที่สุดคือสวรรค์นั้นน่ะโกหกสวรรค์น่ะไม่มีหรอกโลกหลังความตายน่ะไม่มีหรอกอาคิเราะห์น่ะไม่มีหรอกอันนั้นรวยมันต้องรวยเหตุสุดในโลกดุนยานี่เนี่ยที่สุดแล้วนะของข้างหน้าน่ะไม่มีหรอกนี่แปลว่าขาดอีหม่านใช่ไหมคนเราถ้าไม่อีนังขังขอบนะไม่อีนังขังขอบไม่สำเนียกตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ขาดตักวานี่กลับเลยย้อนเลยไม่มีอีหม่านนะกระทำตนเนี่ยจองหองไม่ปฏิบัติตามใช้ต่ออัลลอฮฺแล้วก็ไม่รู้จักให้คนพวกนี้เป็นไงฟาซานุยซิรุฮูลิลอุสรอและเราก็จะให้เกิดความง่ายดายเหมือนกันเราจะเอื้ออำนวยให้เกิดความง่ายดายแก่เขาผู้นั้นลิลอุสรอสำหรับสิ่งที่ลำบากเป็นที่สุดง่ายต่อการกระทำปัจจัยเหตุที่จะนำไปสู่สิ่งที่ลำบากที่สุดไอ้ง่ายที่สุดเนี่ยมันก็กลับไปที่ไหนล่ะสวรรค์นั่นแหละพี่น้องนอนเอกเขนกอยู่บนเตียงไฮดรอลิกอาริก้าเนี่ยอาราเอกอาลาอาราอาลาอาราเอกฮะนี่นอนเอกเขนกอยู่บนเตียงไอ้เตียงเนี่ยมันลดระดับความสูงความแม่นั้นมันเป็นไฮดรอลิกนี่เนี่ยไฮดรอลิกแบบไหนนึกไม่ออกพอจะว่าให้ฟังได้แค่นั้นแหละใช่ไหมเสร็จแล้วอยากจะกินผลไม้เป็นไงมันลงมาเลยมันโน้มมาเลยผลไม้ในสวรรค์มันล้มโน้มลงมาให้เลยนะกิ่งมันมาเลยเราก็เด็ดเลยทับทิมทับทิมในสวรรค์มันก็คือทับทิมนั่นแหละมันไม่ใช่ลูกอะไรดีล่ะฮะไม่ใช่ลูกไข่เน่าแปลว่าทับทิมมันก็คือทับทิมแต่ชื่อมันน่ะเรียกว่าทับทิมแต่ถามว่าฮักกิกัตของมันน่ะใช่ไหมเหมือนทับทิมแถวตลาดหวังเตะนี่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินได้จะบอกว่าทับทิมเขาเรียกมันว่าทับทิมเพราะเหมือนกินได้ยันเปลือกในดุนยอนี่ถามว่ามันจะไปกินเปลือกทับทิมเรากินไอ้ตัวที่มันรองเม็ดเนี่ยแถวนั้นเท่านั้นก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วคุยรู้เรื่องไหมขมด้วยฝาดด้วยเออมึงยังไงวะคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนก็ไอ้ฝรั่งไปกินเปลือกมังคุดนั่นแหละแกะเม็ดออกอย่างดีกินเปลือกมังคุดผลไม้อะไรปากละดำม่วงไปหมดคุยกันไม่รู้เรื่องมันฝาดใช่ป่ะแต่ในสวรรค์นี่เผลอๆกินได้หมดอ่ะกินได้ทั้งลูกอ่ะมันง่ายไงแต่อะไรล่ะที่ลำบากอ่ะอ่ะลายามูตูฟีฮาวะลายะฮยาเขาจะไม่ตายและเขาก็จะไม่มีชีวิตอะไรวะเนี่ยนรกก็เด้เจ้าว่าตายก็ไม่ใช่เจ้าว่ามีชีวิตก็ไม่ใช่อยู่ในสภาพที่โอ้โหเป็นที่สุดแล้วหิวกระหายเป็นที่สุดก็ได้น้ำอะไรอ่ะน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเลือดได้น้ำที่มันเดือดจัดใช้ชะจรตุซักกูมไอ้ต้นซักกูมที่มันเป็นหนามเวลามันโดนน้ำเนี่ยไอ้ต้นเนี่ยมันจะพองว่าจะกินเข้าไปอิ่มก็ไม่อิ่มทำให้อ้วนก็ไม่ได้ทำให้หายหิวก็ไม่ได้พอกินเข้าไปปุ๊บโดนกัดเอาน้ำร้อนตามไปพองถามแล้วตัวมันจะเป็นยังไงอะท้องมันจะเป็นยังไงนั่นแหละลิลอุสรอคำว่าอุสรอก็คือเป็นเพศหญิงของคำว่าอาสัตลำบากเป็นที่สุดขนาดไหนตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินไม่ผ่านใจอีกเหมือนกันนรกก็เป็นเช่นนั้นเดี๋ยวจะเข้าใจว่านรกเนี่ยเราก็นึกออกว่านรกน่าจะเป็นยังไงนึกไม่ออกเหมือนกันไอ้ที่นึกออกเอามาทำยืนถือสำงามนุ่งจงกระเบนแดงเนี่ยนั่นน่ะไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่สวรรค์นรกของอัลเลาะห์
وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورة الحشر آيات 9 الله จะ 3 ทุ่มแล้วและบุคคลใดที่ได้รับการคุ้มครองปกป้องให้พ้นจากความตระหนี่ชุห์บุคลบุคลุนน่ะขี้เหนียวแต่ว่ายังกระเด็นบ้างกระเด็นบ้างไหมก็ไงอาจจะช่วยงานก็20บาทคนอื่นเขาน่ะแบงค์ร้อยไอเนี่ยน่ะ20บาทถามว่าสตังค์มีไหมมีแต่มันขี้เหนียวแต่มึงยังช่วยนะดีขึ้นมาหน่อยก็50บาทใช่ไหมนี่นี่ช่วยงานหวังกันเถอะนะแต่อชูชะฮียะนี่ไม่ใช่ธรรมดาตัวเองน่ะขี้เหนียวแล้วยังมีความกระเฮี้ยนกระหือรือกระรือตือเขาเรียกว่ากระตือรือร้นกระสันอยากจะได้เพิ่มอีกตัวในขี้เหนียวเลยอยากจะได้เพิ่มอีกแล้วก็ไปชวนชาวบ้านในขี้เหนียวตามมันด้วยใครได้รับการคุ้มครองจากไอ้ลักษณะทางจิตอย่างนี้เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นได้รับชัยชนะแล้วนี่เป็นผลจากการทำซอดาเกาะการทำทานการทำซอดาเกาะเป็นส่วนหนึ่งจากอามันที่ประเสริฐสุดเป็นการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีที่ประเสริฐสุดและเป็นที่รักยิ่งอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าวะอินนาฮับบัลอามาลอิลัลลอฮิซุรูรุนตุดคิลุฮุอะลามุมินินแท้จริงงานที่เป็นที่โปรดปรานอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดก็คือความยินดีปราโมทความเกษมใจที่ท่านนั้นนำเอาความยินดีปราโมทนั้นเข้าสู่หัวใจของผู้ศรัทธาอะไรก็ตามที่ทำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยเกิดความดีใจยินดีนี่นะนั่นแหละเป็นอามันที่ดีที่สุดตักชิฟอันฮุกุรบันนะตักชิฟอันฮุกุรบันท่านนั้นน่ะได้ผ่อนคลายทุกโศกนาฏกรรมหรือความกัดกุ้มของเขาให้หมดไปเอาตักดีอันหูได้นันหรือท่านชำระหนี้สินแทนแก่เขาทำได้ไหมเวลาเขาตกระกำลำบากเราก็ไปช่วยทำให้เขาได้ผ่อนคลายพอจะได้หายใจหายคอคล่องขึ้นนั่นแหละเป็นการนำเอาสิ่งที่เป็นความยินดีเข้าสู่หัวใจของพี่น้องผู้ศรัทธานะเวลาเขากัดกุ้มกับเรื่องหนี้สินเราก็ช่วยชำระให้ถ้าเราเป็นเจ้าของหนี้นี่ยกให้เลยดีที่สุดสองนะลดก็ได้สามยืดเวลาทำได้ตรงหลายอย่างใช่ไหมไอ้นี่เวลาก็ไม่ลดถ้ายืดเวลาเอาดอกขูดรีดเขาที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลวซามสามานะเพราะอะไรเป็นการอาศัยช่วงเวลาการตกระกำลำบากของคนขูดรีดขูดเลือดเอากระปูขูดเลือดเอากระปูแต่ปูนมีเลือดไหมล่ะขูดจะเอาเลือดคนมันแย่อยู่แล้วดันไปอาศัยช่วงเวลาดังกล่าวไปเก็บดอกเขานี่แหละที่ว่ามันสุดยอดแล้วดอกเบี้ยนะเอาตะตุรุตุอันหูเจ้าอันหรือท่านขับไล่ความหิวโหยให้หมดไปจากเขาให้อาหารเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ก็มีการรณรงค์กันเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องภาคเหนือเนี่ยน้ำมันท่วมอาหารไปไม่ถึงเขาขอรับบริจาคเราก็ช่วยเหลือไปมีสภาเครือข่ายของสำนักจุฬาราชมนตรีเราก็ช่วยเหลือไปมีคณะกรรมการจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นะอำเภอแม่สายนี่ก็มีมัสยิดที่เขาหุงหาอาหารเลี้ยงทีนี้มันก็เป็นดราม่าอย่างนี้แหละพอเวลาไปบ่นอยากจะได้อาหารฮาลาลบ้างเพราะที่ได้มามันต้มยำหมูไอ้แร่ยำหมูสับอะไรเงี้ยมาม่าหมูสับนะผัดกะเพราหมูเขาอยากได้ของฮาลาลบ้างเอาและไอ้เกียนคีย์บอร์ดเข้ากันด่ากันตึงเลยทีเดียวกินไปเถอะเขาว่านี่มีจะกินแล้วก็คือจริงๆอ่ะโดยหลักการของศาสนาเขาอนุโลมให้ทำไมมีจะกินน่ะนะมันกินได้อยู่แล้วพี่น้อง
ไอ้พวกนี้มันไม่รู้มันถึงเลยมาตั้งว่าทำไมไม่มีข้ออนุโลมมันก็ต้องอนุโลมได้กับศาสนาเขาอนุโลมให้อยู่แล้วเขามีข้อยกเว้นเขาเรียกข้อยกเว้นไอ้จริงเป็นข้อห้ามเพราะว่าปกติมันกินได้ไหมล่ะกะเพราหมูแต่เมื่อฟามานิตุรกอยรบากิวาลาอาดิมฟาลาอิสมาไลบุคคลใดตกอยู่ในภาวะขับขันอุกฤษไม่ได้มีเจตนามุ่งหมายจะกระทำสิ่งต้องห้ามนั้นไม่ได้มีเจตนาจะละเมิดบทบัญญัติของศาสนาฟาลาอิสมาไลมันไม่มีจะกินนะมันท่วมออกไปไหนก็ไม่ได้คนมันก็มาส่งไอ้ร้ายที่ดันมาส่งดันส่งกะเพราหมูก็ถ้ามันบิดไส้แล้วมันก็ต้องกินแล้วพี่น้องแต่นี่ว่าอย่างว่าแล้วพวกเราเนี่ยยอมตายใช่ไหมยังไงหมูกูก็ไม่กินนี่ขนาดเราเนี่ยขนาดว่าเมานะเมาเนี่ยยังไปนั่งบอกคนอื่นก็นะใจดีคนเข้ามาในร้านมานั่งในร้านเอ้ยร้านนี้ไม่หันร้านนะดูเมาด้วยนั่งเมาอยู่ไอ้คนก็ไม่รู้ก็ตาฝ้าตาฟางก็หิวร้านอาหารอีสานก็นึกว่าร้านอาหารอิสลามเข้ามาไปนั่งกินก็เอ้ยนี่บอกอะไรให้บ้างอาหารกินไม่ได้นะร้านเนี่ยไม่หันร้านแต่มันน่ะเมาระหว่างกินหมูก็กินเหล้าเนี่ยอะไรจังกว่ากันนึกออกบ้างไหมเหล้า40นะมีระวังโทษนะคดีอาญานะเหล้าเหล้าแล้วกินกันจังน้ำท่อมแล้วกินกันจังเหล้าแล้วไม่ได้ทำให้มันเหมือนกันดิใช่ไหมซอดาเกาะจะยกระดับบุคคลที่ทำซอดาเกาะนั้นจนกระทั่งนำพาผู้นั้นไปสู่ฐานันดรที่สูงสุดนบีบอกว่าในหะดีษที่ยาวบอกว่าอินนามัดดุนยาลิอัรบะอาตินะฟาริน ดุนยาเนี่ยเป็นของคน4กลุ่มมีคนอยู่4กลุ่มอับดุนรอซะกะฮุลลอฮุมาลันวะอิลมันฟะฮุวะยัตตะกีฟีฮิร็อบบะ 1บ่าวที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานริสกีปัจจัยให้แก่เขาเป็นทรัพย์สินและความรู้อัลเลาะห์ประทานทรัพย์สินและความรู้รวยด้วยรู้ด้วยทั้งรู้ทั้งรวยโดยที่เขาผู้นั้นเนี่ยมีความสังวรตนต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาในความรู้และในทรัพย์นั้นวะยัซิลูฟีฮิรอฮิมาฮูเขาใช้ทรัพย์นั้นในการที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติของเขาวะยุอัลลิมุลิลลาฮิฟีฮักกันและเขาก็สอนสิ่งที่ถูกต้องเป็นไปกรณาอัลลอฮ์ในความรู้นั้นเห็นไหมฟาฮาดาบิอัฟดอลิลมานาซิลิคนคนนี้อยู่ในระดับสูงสุดของฐานันดรใน4คนคนที่2ก็คือคนที่อัลลอฮ์ไม่ได้ประทานทรัพย์ไม่ได้ประทานอิลมูให้แต่เขามีเจตนาว่าอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยารับบิตุฮันกูถ้าหากว่านะพระองค์ทรงประทานความรู้ให้กับฉันประทานทรัพย์ให้กับฉันอย่างกับคนนั้นนะฉันก็จะใช้จ่ายไปในหนทางของพระองค์ฉันจะสอนผู้คนทั้งหลายรู้ศาสนาของพระองค์ไอ้นี่เขาเรียกได้ผลบุญนะตามกันไปนะไอ้สามกับสี่ก็ตรงกันข้ามกันนั่นแหละนะตรงกันข้ามกันต่อมาซอดาเกาะนั้นจะปัดป้องภัยพิบัติและบาลาการทดสอบทั้งหลายจะทำให้บุคคลคนนั้นคลาดแคล้วพ้นจากโศกนาฏกรรมหรือความรุนแรงท่านนบีบอกว่าซอนาอุลมารูฟิตะกีมาซอริอัสซาอีหรือมาซอริอัสซูอีวัลอาฟาติวัลฮาลากาติบรรดาการกระทำความดีทั้งหลายแหล่ความดีเนี่ยเยอะไหมโอ้นะอัลไคร์รุกะซีรความดีมากมายเยอะแยะตะแปะไก่แค่ยิ้มให้กันเนี่ยพูดดีให้กันเนี่ยเป็นความดีแล้วใช่ไหมมันจะปกป้องการเสียชีวิตที่เลวความไม่ดีไม่งามและความวิบัติทั้งหลายนะเวลาทำความดีวะอะลุลมารูฟฟิดดุนยาฮุมอะลุลมารูฟฟิลอาคิเราะห์และคนที่ประพฤติดีประพฤติชอบทำความดีในดุนยาพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ประพฤติดีประพฤติชอบเป็นคนแห่งความดีในอาคิเราะห์หะดีษรายงานโดยอัลฮากิมเป็นหะดีษซอฮีห์
นะบาคิรูบิศดะกะติฟะอินัลบะลาอะลายะตะคัตตาอัสศดะกะตะหะดีษของท่านนบีรายงานโดยอิหม่ามบัยฮะกีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงเร่งรีบแต่เช้าด้วยการทำซอดาเกาะไอ้บากิรูนี่จริงๆแล้วก็คือให้เร่งรีบทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนอย่างซอดาเกาะญาริยะห์เนี่ยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนขายที่มาได้เดี๋ยวซื้อรถก่อนนะแล้วปลูกตึกก่อนมันก็พอๆก็จะไปฮัจญีนั่นแหละโอ้ทายหมดอัจญีก็ไม่ได้ไปสรกจริยาก็ไม่ได้ทำนะแล้วก็ไอ้ที่ใช้ไปทั้งหมดก็ไม่ใช่เป็นของตัวสักทีเดี๋ยวตายก็กลายเป็นมรดกตกเป็นของคนอื่นนบีจึงถามซอบัตว่าใครบ้างที่รักในมรดกนะทรัพย์ของคนอื่นใครที่รักในทรัพย์ของคนอื่นมากยิ่งกว่าทรัพย์ของตนซอบัตบอกไม่มีใครหรอกจะไปรักทรัพย์ของคนอื่นมากกว่าทรัพย์ของตนก็นบีก็บอกไอ้ประเภทที่ได้ทรัพย์มาแล้วก็ไม่ทำการบริจาคไม่อะไรสักอย่างนะใช้สอยไปพอถึงเวลาใกล้จะตายก็เที่ยวบอกว่าเฮ้ยกูให้มึงนู้นตรงนั้นเฮ้ยอันนี้ก็เป็นของมึงนู้นซึ่งมันก็เป็นของพวกเขาเหล่านั้นโดยการแบ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วเมื่อแกสิ้นลมเมื่อใดนี่มันก็กลายเป็นมรดกตกลงใช้ชีวิตปกครองทรัพย์ไม่ต่างอะไรจากมดแดงเฝ้ามะม่วงมดแดงเฝ้ามะม่วงเวลาสอยปากตะก้อเวลาสอยลงมาแล้วมาปอกนะเอามาทำอะไรล่ะมาทำอะไรกินกันนะถามว่าไอ้มดแดงได้กินไหมไม่ได้กินน้ำดอกไม้ทองโอ้โหหวานฉ่ำเลยได้กินไหมมดแดงไม่ได้กินเอามาจิ้มน้ำปลาหวานเพื่อเผื่อให้มดแดงโดนใส่ไปด้วยเห็นป่าวเพราะนั้นเนี่ยอย่าหวงเอาไว้นะให้เร่งรีบเพราะบาลานั้นมันจะไม่ก้าวล่วงเหมือนก้าวข้ามต้นคอนะมันจะไม่ก้าวข้ามนะซอดาเกาะไปซอดาเกาะเหมือนจะขวางไว้เพราะนั้นบางคนนะถามว่าเฮ้ยเชิญกินบุญนะเว้ยเราก็ถามสวนมันบุญอะไรวะบุญตะเลาะบ่อลออ้าวก็มึงเจ๊งไปแล้วไม่ใช่หรอกูเจ๊งไปแล้วเนี่ยทำบุญหน่อยจะตะเลาะบ่ล้อจะไปตะเลาะได้ยังไงเลยก็มึงโดนไปแล้วอีตอนดีๆทำไมมึงไม่ทำเวลามึงเจ๊งไปแล้วมึงมาทำยังจะไปตะเลาะยังไงมึงโดนไปแล้วตอนนั้นตอนดีๆเนี่ยทำสิทำบุญตะเลาะบ่ล้อโดนไปแล้วกระจุยไปแล้วไม่ถูกกับเรื่องเข้าใจไหมนะดังนั้นข้อดีของมันเนี่ยอัลลามะอิบนุลกอยยิมรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าฟะอินนะลิศอดาเกาะติตะซีรันอาจีบันก็แท้จริงสำหรับการทำซอดาเกาะนั้นมันมีผลพวงอันน่าถึงฟีดัฟอันวาอิลบาลาอินในการจะปัดป้องชนิดต่างๆของบาลอวะลาวกานัตมินฟาจิรินเอามินฎอลิมินบัลมินกาฟิรินถึงแม้ว่าซอดาเกาะนั้นจะมาจากคนชั่วคนชั่วมันทำซอดาเกาะหรือคนซอลิมยิ่งไปกว่านั้นจากคนกาเฟรคนกาเฟรมันทำซอดาเกาะฟะอินนัลลอฮะยะดะฟะอูบิฮาอันฮุอันวาอันมินัลบะลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงปัดป้องชนิดต่างๆจากบาลอให้พ้นไปจากคนคนนั้นด้วยซอดาเกาะนั้นนี่แปลว่าผลพวงของซอดาเกาะในดุนยาได้โดยรวมไม่ว่าคนที่กระทำนั้นจะเป็นคนดีหรือคนเลวก็ตามมีผลนะบาปเยอะไหมล่ะพวกเราตื่นเช้ามาจนกระทั่งจะเข้านอนวันนี้กี่เรื่องละเคยติ๊กไปไหมเคยลิสต์ไหมฮะเช็คลิสต์บ้างเปล่าวันนี้บาปอะไรบ้างวันนี้นบีบอกแก่ท่านมูอาซอิบนุจะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าซอดะกะตุตุฏฟิอุลคอฏิอะตะกะมายุฏฟิอุลมาอุนนารรอวาฮุตติรมิซีซอดะกะนั้นมันจะดับบาปคําว่าจะดับบาปก็คือไอ้บาปเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่จะมีไฟลุกขึ้นนะมันจะดับบาปนั้นให้มอดลงเหมือนกับน้ําที่ดับไฟน้ำที่ดับไฟดังนั้นเวลาเราทำซอดาเกาะเนี่ยมันก็จะเป็นการกัฟฟาเราะห์ถ่ายถอนนะ
ไอ้บาปที่เราได้กระทำในแต่ละวันนะก็เรียกว่าวัลฮัสนาตุยูซิบุนัสซัยยิอาตและบรรดาความดีทั้งหลายมันจะทำให้ความชั่วนั้นวิปลาสไปหมดไปความดีเนี่ยแน่นอนส่วนหนึ่งจากความดีก็คือการรู้จักให้รู้จักทำทานทำซอดาเกาะห์ออกไปนะเวลาทำมาค้าขายประกอบธุรกิจการงานเวลาเราออกซะกาตนะแน่นอนและซะกาตเป็นตัวชำระทรัพย์นั้นให้บริสุทธิ์หมดจดแต่ใครกักเอาซะกาตเก็บเอาไว้รวมกับของดีของดีๆอื่นๆนะนะที่ไม่ใช่ตัวซะกาตเอาไปอยู่รวมด้วยกันก็คือไม่ออกซะกาตท้ายที่สุดเสียทั้งกะบิหมดกระสอบเลยพี่น้องไอ้ตัวซะกาตที่เก็บไว้มันจะกลายเป็นมอดมันจะกินหมดเลยมันจะยิ่งกับข้าว10ปีจะบอกให้รู้หรือเปล่าเพราะนั้นมันเป็นตัวชำระให้ทรัพย์นั้นสะอาดนบีบอกกับบรรดาพ่อค้าทั้งหลายบอกยามาชะรตุจาร์โอบรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายอินนะฮาซัลบัยอะยะฮดุรุฮุอัลลอฮุวัลฮัลฟุฟะชาวิบูฮุบิศอดาเกาะห์ไอการซื้อการขายเนี่ยมันมักจะมีเรื่องไร้สาระนี่เข้ามาเกี่ยวข้องใช่มั้ยมีเรื่องการสะบดสะบานจะขายของสะบานกับอัลเลาะห์วัลลอฮิของดีจริงๆขอสะบานกับตุฮันเลยใช่มั้ยมันจะมีไอ้เรื่องแบบเนี้ยนะก็กระทํามันเอาเรื่องซอดาเกาะห์นี่เข้าไปผสมในการค้าขายทําซอดาเกาะห์ไปบ้างทํายังไงอ่ะก็ให้เกินๆเข้าไปบ้างให้แถมๆเข้าไปบ้างทําซอดาเกาะห์ไปบ้างไม่ใช่เวลาจะเอาแล้วก็หือละเอียดนะเวลาจะให้กับเขานี่เผลอๆนี่เม็ดข้าวสารเขี่ยออกนะเม็ดข้าวสารจะให้เกินๆไปบ้างทำซอดาเกาะห์ไปนะซอดาเกาะห์นี้จะเป็นยารักษาโรคทางกายก็ได้นะท่านนบีว่าจงเยียวยารักษาคนป่วยของพวกท่านทั้งหลายด้วยซอดาเกาะห์เวลาไม่สบายขึ้นมาน่ะทําซอดาเกาะห์พี่น้องนะแล้วเราก็ตะวัสซุนด้วยกับการทําซอดาเกาะห์นั้นขอต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์รับดุอาเราให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บอิบนุชะกีกเล่าให้ฟังว่าฉันได้ยินอิบนุลมุบารอกคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุลมุบารอกมีชายคนหนึ่งมาถามว่าเขาเนี่ยเป็นโรคผื่นคล้ายๆกับงูสวัดมันขึ้นตรงหัวเข่าเป็นมา7ปีเอาใครฟังแล้วก็อยากจะลองดูก็เอานะเป็นมา7ปีเขาก็รักษาสารพัดวิธีการในการรักษาไปเที่ยวถามหมอมาทั่วแล้วก็ไม่อาจได้รับประโยชน์ไม่ยังประโยชน์ใดๆท่านอับดุลลอฮ์อิบนุลมุบารอกก็กล่าวว่าท่านจงไปแล้วก็ไปขุดบ่อไปสั่งให้ขุดบ่อบ่อน้ำขึ้นสักใบนึงในสถานที่ที่เขามีความต้องการน้ำมันจะไปขุดเกะกะนะต้องดูเลยนะที่ที่เขาต้องการน้ำจะเป็นขุดน้ำบาดาลก็ได้ขุดบ่อเลยแบบผิวดินก็ได้นะฉันหวังว่ามันจะนะมีตาน้ำเนี่ยผุดขึ้นที่นั่นแล้วมันก็จะทำให้เลือดของท่านนั้นหยุดเพราะงูสวัดนี้มันเกี่ยวกับเลือดอยู่ในเลือดนะงูสวัดนี่ทาเฉยๆนี่ไม่หายนะงูสวัดอยู่ที่เลือดและเลือดเป็นพิษแต่ถ้าเป็นเริมเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคนะชายผู้นั้นก็กระทำพอกระทำอย่างนั้นหายเอาลองไปขุดบ่อน้ำกันดูพี่น้องไอ้ของเราเนี่ยไม่ต้องบ่อน้ำก็ได้ที่ไหนก็อยากจะได้แท้งน้ำก็ไปให้โรงเรียนน่ะสุราเขาอยากจะได้ถังน้ำใหญ่ๆไปให้เลยใครมันสบายๆเนี่ยนะอินชาอัลลอฮ์ของแบบนี้ลองดูได้ไม่เสียหายเป็นของดีนะแล้วก็เป็นโรครักษาทางใจมีชายคนหนึ่งมาหารอซูลุลลอฮ์แล้วก็มาโอดครวญว่าเขาเนี่ยเป็นคนใจหยาบกระด้างบ่อน้ำตาลึกใครพูดอะไรใจก็ไม่สะทกสะท้านเลยเขาเรียกว่าใจมันหยาบกระด้างใจหินإذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسع على رأس اليتيم رواه أحمد นบีบอกว่าเมื่อท่านประสงค์ที่จะทำให้หัวใจของท่านมันอ่อนโยนลงมา
ก็จงให้อาหารแก่คนจนแล้วก็ลูบศีรษะของอนเยติมทำบุญด้วยการเลี้ยงอาหารซึ่งไม่ได้จำกัดนะว่าจะต้องเป็นมุสลิมหรือเปล่านะเราเดินๆอยู่เห็นตายายคู่หนึ่งนั่งตีชิงกระฉาบใช่ป่ะมาจากจังหวัดนครราชสีมานะไม่มีข้าวจะกินนั่นนะควักตังค์ให้ไปซื้อข้าวเลยนะบุญกุศลยิ่งใหญ่พี่น้องนะแล้วก็ยังได้อีกหลายเรื่องนะเอาเรื่องสุดท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีวันหนึ่งท่านถามซิตติอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าไอ้แกะที่เชือดแล้วก็เอาไปทำแกงเนี่ยนะมีเหลือไหมมีเหลือไหมท่านหญิงก็บอกว่าไม่มีเหลือเลยยกเว้นหัวไหล่มันหัวไหล่มันตรงไหนหัวไหล่แกะขาหน้าแล้วมึงโคนขาแล้วมึงนะโคนขาเหลือโคนขาเนื้อตะโพกนะเหลือไม่มีเหลือเลยยกเว้นโคนขาฟังให้ดีนะท่านหญิงอาชาบอกไม่เหลือเลยยกเว้นโคนขาตกลงที่เหลืออยู่ในสำรับนาใดโคนขาเรียกว่าง่ายๆเอาว่าขาแกะก็แล้วกันขาแกะนบีบอกเหลือหมดเลยยกเว้นขาแกะงงไหมไอ้ที่เหลือจริงๆน่ะคือทั้งหมดทั้งตัวนั่นแหละที่ว่าเอาไปแบ่งแล้วน่ะไปแจกใครตะใครนั่นน่ะเหลือทั้งหมดไอ้ที่ยังไม่แบ่งใครจะเก็บไว้กินนั่นน่ะอันนั้นน่ะไม่เหลือนะนบีตอบนี่แบบคนละขั้วเลยคนละความเข้าใจเลยท่านหญิงอาอิชะฮ์นี่งงเลยใช่หรือเปล่าถามว่ามันเหลืออะไรบ้างอ๋อไม่เหลือเลยยกเว้นขานบีบอกโอ้เหลือทั้งหมดแหละยกเว้นขานั่นแหละไม่เหลือนะเพราะมันยังไม่ได้บุญเลยไอ้ขานี่ยังไม่ได้ไปให้ใครที่ไหนเลยส่วนที่ไปให้เขาแล้วนี่เรียบร้อยเพราะนั้นทรัพย์ที่เรามีอาหารที่เรามีเครื่องนุ่งห่มที่เรามีปัจจัยยังชีพที่เรามีอะไรก็ตามแต่ที่เป็นวัตถุสิ่งของเป็นทรัพย์สินเงินทองนะถ้าเราสละให้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์ของเราโดยแท้แน่นอนอัลลอฮฺจะประทานบารักัตในทรัพย์สินนั้นให้แก่เราเพิ่มพูนให้แก่เรานะ1เท่ากับ700หรือมากกว่านั้นตามที่อัลกุรอานได้กล่าวเอาไว้ก็ฝากกับพวกเราทั้งหลายไว้ทำซอดาเกาะห์กันมากๆโดยเฉพาะซอดาเกาะห์จารียะห์ตรงไหนก็สร้างมัสยิดตรงไหนก็สร้างโรงเรียนนะนี่ตอนนี้โรงเรียนถ้าเอาว่าใกล้ๆทุ่งคุนี่ก็บ้านแสงวิมานจังหวัดนครราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเอาใกล้ๆทุ่งคุนะฮิวาเนี่ยใกล้ไหมบ้านแสงวิมานน่ะนะอิหม่ามมาลาวีนะก็แสงวิมานไปจากไหนล่ะถึงได้บอกว่าไกลตรงนี้ก็ไปจากปากลัดไงเขาไปทำโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนมันต้อง 30-40 ปีปูนก็เปื่อยหมดแล้วมันจะพังลงมาใส่เด็กแล้วตอนนี้เขาก็กำลังระดมทุนอยู่พี่น้องช่วยได้ก็ช่วยไปนะเนี่ยอย่างเงี้ยซอดาเกาะห์จารียะห์แต่ที่แน่ๆก็ก่อนจะไปดูตรงนู้นก็ดูแถวๆนี้ก่อนนะตรงไหนที่เล็กมันยังโผล่อยู่ก็ไปทำให้มันเสร็จซะไม่ใช่ว่าไปสระนองไปทำเกาะกูดนะไปทำอะไรพนมเปญไปทำเกาะอะไรตะเกาะอะไรที่ไหนก็ไม่รู้นะไกลอุตส่าห์ถอไปทำแต่ว่าแถวทุ่งคุปรากฏยังมีสุเรายังทำไม่เสร็จเล็กยังโผล่อยู่เลยผูกมาหลายปีแล้วสนิมกินจะหมดอยู่แล้วยังไม่ช่วยกันอย่างนี้มันก็ไม่ถูกกับเรื่องพี่น้องดูที่ดูทางให้มันดีคนฉลาดนะต้องฉลาดด้วยนะในการทำซอดาเกาะห์ให้ซอดาเกาะห์ที่ดีที่สุดคือซอดาเกาะห์ที่เขาได้รับแล้วเขาต้องการเช่นคนหิวไอ้ประเภทไม่มีจะกินเนี่ยแหละพวกนี้แหละให้เขาเลยคนที่อยากจนนี่ให้เขาเลยไอ้นี่เราไปให้มันนะมันก็อยากได้ไม่ได้บ้างยัดใส่ร่วงมันก็ไม่เสียดายประเภทแบบเนี้ยหรือประเภทเดินกินเรอเป็นแกงมัสมั่นกุรุมาเดินคุยกันนะเรอเป็นกุรุมามัสมั่นแปลว่าอะไรอ่ะก็กินบุญกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วมีกินทุกวักตูไอ้นี่ยังไม่มีข้าวสารไม่มีข้าวสารจะกอกหม้อไอ้นี่แหละให้เขาคนที่เขามีความต้องการนี่ให้มา
ทำโรงเรียนก็ไปดูที่ไอ้โรงเรียนไหนมันยังล้มลุกคุกคุกคานอยู่ตั้งใครล้มอยู่เอาไปช่วยไอ้นี่ที่พูดนี่มันก็คืออยากจะได้มันก็แหละไปที่โรงเรียนฉันน่ะใช่ไหมไอ้โรงเรียนไหนที่เขาได้งบประมาณมาหลวงก็ช่วยนะไม่ต้องไปให้เท่าไรหรอกอันนั้นเขาอยู่ได้แล้วโรงเรียนที่ทำมานอนจนกระทั่งว่าอยู่กันได้มีตึกมีอะไรจะอะไรให้กันไอ้นั่นน่ะลดบังก็ไปดูไอ้ที่มันไม่ค่อยมีคนช่วยนี่เขาเรียกว่าต้องฉลาดในการทำซอดาเกาะห์นี่เวลาไปทำปรากฏว่าไปทำสกายเลยเวลาแกตายเนี่ยเขาจะรู้ไหมแล้วมันจะมาละหมาดแกไม่เนี่ยนะอุตส่าห์ไปทำนู่นนะมหาสารคามนู่นไปทำกาฬสินธุ์นะแล้วมันจะมาละหมาดเราหรือเปล่าเวลาเราตายนะฝากกับพวกเราทั้งหลายไว้ด้วยในเรื่องของซอดาเกาะห์มันเป็นส่วนที่ก่อเกิดคุณอเนกอนันต์แก่ตัวเองและสังคมสังคมที่รู้จักในการให้ทานนี่เป็นข้อหนึ่งเลยนะถ้าในหลักพุทธเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าสังคหวัตถุสี่ก็คือธรรมะหรือว่าเครื่องที่จะทำให้คนที่อยู่ร่วมกันโดยดีในสังคมไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่กันโดยดีข้อแรกเลยเขาตั้งไว้เลยหนึ่งทานแปลว่าทำซะดะเกาะห์ให้ซะดะเกาะห์ต้องรู้จักให้เราต้องเป็นคนที่รู้จักให้แล้วเราจะได้รับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าในหะดีษกุดซีนะท่านนบีรายงานยับนะอาดัมโอ้ลูกของอาดัมเอ๋ยอัมฟิกจงบริจาคนะอุมฟิกอะไรกะข้าก็จะบริจาคให้แก่เจ้าคือข้าก็จะประทานให้แก่เจ้าจงให้แล้วท่านจะได้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมมีคำถามอะไรไหมจ้าอะไรนะซากายจ้าถึงเวลาตายเขาก็ไปสู่ศาลเขาถามก่อนนะเวลาตายเนี่ยไปไหนมันก็คงไม่ได้ไปกุโบหรอกนะซามังซากายงอกปลาเนี่ยถ้าศาสนาอิสลามเข้าไปไม่ถึงจริงๆเนี่ยเขาก็ไปยังที่ของเขานั่นแหละแต่ว่าคนพวกนี้เขาเรียกคนที่มีอุปสรรคนะคนที่มีอุปสรรคนี่เช่นเด็กที่เกิดมาแต่เล็กๆแล้วตายยังไม่ทันจะเกณฑ์บัลเล็กไปถึงวันกิยามะฮ์มันบอกยาอัลลอฮ์ฉันยังไม่ทันจะโตเลยพระองค์เก็บฉันไปแล้วจะเจออิสลามยังไงเลยฉันยังไม่รู้เรื่องเลยตัวแดง2คนบ้าคนมันบ้าอิสลามมาถึงมันก็จริงแต่ปรากฏมันไม่รู้เรื่องเลยมันแยกผิดแยกถูกไม่ได้คนบ้าน่ะถึงวันนู้นอัลลอฮ์ก็ถามมันมันก็ตอบว่าไงยาอัลลอฮ์อิสลามมาถึงฉันเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องเลยนะแยกอะไรก็ไม่ออกเลยนะเพราะฉันไม่มีสติปัญญาอีกคนหนึ่งเกิดมาหนูหูก็หนวกตาก็บอดแปลว่ารับรู้อะไรก็ไม่ได้เห็นอะไรก็ไม่เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ได้ยินพออิสลามมาถึงเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องเลยใครก็คุยอะไรกันตรงไหนนี่ฉันไม่รู้เลยไม่เคยได้ยินทั้งนั้นแหละนะแล้วมันก็มีบุคคลที่อิสลามไม่ไปถึงพวกเขาเหล่านั้นเช่นซามังซากายหรือคนอยู่ในป่าเมซอนหรืออยู่ในเกาะอิมอตาฮีเกาะอะไรต่ออะไรอยู่มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้อยู่ในกลางมหาสมุทรอินเดียอะไรเงี้ยหรืออยู่บนยอดเขาที่มันไม่เจอเลยไม่รู้จักอิสลามเลยทัศนะที่มีน้ำหนักก็คืออัลลอฮฺสุบานวะจาลาจะทรงเทสพวกเขาคือทดสอบพวกเขาเรียกว่าเทสหน้าสนามหลังจากฟื้นคืนชีพมาแล้วนะอย่างเด็กๆเนี่ยอัลลอฮฺก็จะสั่งให้มาลักเนี่ยสั่งกับบรรดาเด็กว่าเฮ้ยไปเร็วลุกขึ้นวิ่งไปเว้ยนู่นนรกวิ่งไปไอ้เด็กมึงก็วิ่งเงินกูเลยทีเดียวไอ้คนไหนที่เชื่อฟังอ่ะวิ่งไปหานรกนะเอ้าเบรกๆๆๆหยุดกลับไปสวรรค์นี่แปลว่ามันเชื่อไอ้คนอื่นก็เช่นเดียวกันไปเทสกันวันนั้นนะก็เป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราจะไปตัดสินเขาว่าเป็นมุสลิมได้มั้ยมันคนละเรื่องเราก็ไม่ได้บอกหรอกว่าเขาเป็นมุสลิมคือเขาไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าในอาคิเราะห์เป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลเลาะห์นะอันนั้นไปก็ไปกุโบของเขานั่นแหละแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย
ลายทางจริงๆเนี่ยจะไปไหนมันก็ต้องไปว่ากันวันนู้นจ้ะอ๋อเขาไปเนี่ยไปยังไงล่ะเขาจะกลับเนี่ยคืออะไรเขาจะกลับมาจะกลับมาหาเรามีแฟนเป็นมุอัลลัฟนะเขารับอิสลามแล้วต่อมาเขาก็เรียกว่าร้างกันไปเขากลับไปคือไม่อยู่กับเราเหมือนกันเถอะเราก็ไม่รู้ว่าไปยังไงเอางี้เขาเป็นมุสลิมแล้วก็ต้องใช้ฮุกมของคนที่เป็นมุสลิมนะอีตอนเขาเข้ารับอิสลามเนี่ยอย่าเกณฑ์ไหมว่าเขาเป็นมุสลิมอย่าเกณฑ์ไหมชัวร์ไหมเขาว่าอัชชาโดแน่นอนใช่ไหมเราดีเลยเขาว่าอัชชาโดอัชชาโดอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาว่าชัดเจนนะแสดงว่าอย่าเกณฑ์นะว่าเขาเป็นนะเวลาจะเอาเขาออกก็ต้องอย่าเกณฑ์เช่นเดียวกันและหนักยิ่งกว่าด้วยนะอีตอนจะคัดออกนี่ต้องให้ถ้าไม่มีหลักฐานเด็ดขาดนี่ห้ามคัดออกประเด็นก็คือเขาจากเราไปมาอยู่กับเราเนี่ยเขากลับไปในสภาพไหนเขาเสียศาสนาหรือเปล่าเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้ถามว่าขาดกันไหมตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเสียศาสนาหรือไม่ตกศาสนาหรือไม่เขายังเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราอยู่เช่นนั้นแหละการร้างแปลว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้รวมหลับนอนไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กันตราบใดที่มันไม่มีการหย่าเกิดขึ้นก็ถือว่ายังมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาอยู่เช่นเดิมไม่ขาดกันให้ต่อถึง10ปีก็ตามถึงแม้ว่าจะ10ปี20ปีก็ตามไม่ขาดกันผู้หญิงคนนั้นก็จะไปแต่งกับคนอื่นไม่ได้ขาดอะไรแหละมันไม่ได้ยากันจะบอกว่าขาดจะขาดก็ต่อเมื่อรู้แน่ชัดว่าเธอหรือเขาคนนั้นตกมุรตัดถ้าเขาตกมุรตัดให้ตั้งอิดดะห์นับตั้งแต่รู้เช่นเขาหายไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วติดตามข่าวจนกระทั่งรู้แน่ชัดว่าเขาไปบวชไปยังอันนี้ไปยังน่าจะไปแล้วบวชเมื่อไรตัดผมอะโกนผมเมื่อไรอ๋อวันที่3กันยานั่นแหละตั้งแต่วันนั้นน่ะนะผู้หญิงตั้งอิดะยังไม่ขาดนะยังไม่ขาดนะผู้หญิงตั้งอิดะก็คือ3เกลี้ยงรอจนกระทั่งมีเมนมาครบ3เกลี้ยงสามเกลี้ยงแล้วเขายังไม่ซึกมาเข้ากะลีมะอัชชะโดใหม่แปลว่าขาดกันในความเป็นสามีภรรยาหรือผู้หญิงคนนั้นไปบวชเนกขัมไปบวชนุ่งขาวห่มขาวถือศีลอุโบสถ8ใช่ไหมปรากฏว่าไงรู้เลยว่าตั้งแต่ชื่ออะไรดีแหละชื่อซัมซัวอีตอนมาเป็นแขกชื่อซัมซัวซัมซัวไปบวชชีซะแล้วนะมารู้อีกทีว่าซัมซัวบวชชีตั้งแต่วันที่3กันยายนก็เหมือนกันตรงนี้ก็ช่วงนั้นแหละซัมซัวน่ะจะขาดจากไอ้บังเนี่ยนะบังซัมเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่ก็ว่าซัมซัวมีเฮดกี่ครั้งถ้าครบ3เกี้ยงซัมซัวไม่กลับเนี่ยนะก็แปลว่าพ้นไปตกมุรตัดที่ว่าขาดกันน่ะคืออย่างนั้นเข้าใจเรื่องยังนะไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยคนไม่อยู่ด้วยกันนะตกลงคนไม่ได้นอนด้วยกันปีนึงก็ขาดกันยังไงอย่าไปเข้าใจว่าคำว่าร้างตรงนั้นน่ะมันต้องหย่าถึงจะร้างร้างเฉยๆไม่มีหย่าไม่มีทางนะคนโอ้ยผู้หญิงเนี่ยผัวฉันไม่ได้ส่งเสียฉันนะฟะกอมาตรงนั้นแล้วแต่งฉันได้แล้วขาดกันไปเป็นปีๆแล้วทำตะเละไว้หรือเปล่าทำตะเละไว้หรือเปล่าว่าทำไมส่ง3เดือนเท่านั้นเท่านั้นน่ะภรรยาเอาเรื่องไปฟ้องโต๊ะก็ดีแล้วก็ตัดสินก็จะขาด1ตลอดทำเรื่องไว้หรือเปล่าทำไมทำน่ะแกไม่ขาดหรอกจะมานั่งพูดเอาเองว่าโอ้ยเขาไม่ส่งเสียฉันเป็นปีนะขาดกันแล้วนอนก็ไม่ได้นอนด้วยกันตั้งนานนะขาดก็ไม่ขาดหรอกจ้ะอยากจะมีผัวใหม่ก็ไปจัดการซะให้เรียบร้อยนะไปถามมันให้ชัดเจนอยากกูมาดีๆแค่ยาว่ากูอยากมึง1ตลอดจบแล้วมันไม่คืนดีมันพ้นกับขาดกันแล้ว
เข้าใจยังเรื่องเนี่ยบางทีแหมไอ้คนจะแต่งเนี่ยวุ่นวายเหมือนกันคนจะแต่งนี่ทำไมสอบให้ดีวุ่นโอ้มันขาดมันร้างกันต้องนานแล้วร้างกันยังไงวะสอบอยู่แล้วไม่ได้ยาด้วยใช่ไหมต้องดูให้ดีโอเคมีข้ออื่นไหมไม่มีหิวแล้วทานอาหารดีกว่าอักูลุกาวลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์